บอลกฤษณะพาแฟนเด็กเที่ยวดิสนีย์แลนด์อุ้มลักษณาโผล่คอมเมนต์สะดุ้งไหนบอกจะซ่อมบ้านบอลกฤษณะพาแฟนเด็กเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรือเปล่าเป็นเหตุให้อดีตภรรยาอุ้มลักษณาโผล่คอมเมนต์ทำเอาสะดุ้งทั้งโซเชียลหลังยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาที่ดูเหมือนจะจบไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งเหลือไว้เพียงแค่สถานะพ่อและแม่ของน้องดิสนีย์เท่านั้นโดยตอนที่เลิกกันใหม่ๆบอลกฤษณะก็เคยออกมาโพสต์เดินหน้าง้อประมาณว่าขอซ่อมบ้านที่พังในขณะที่อุ้มลักษณาสวนกลับบ้านใหม่เท่านั้นไม่รีโนเวทพร้อมเดินมูฟออนตอบชัดว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ตัดจบอนาคตที่จะคืนดีอดีตสามีแบบชัดเจนล่าสุดวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์2567สาวอุ้มก็ออกมาโพสต์ภาพกับดอกไม้เผยว่าอารุ่งจ๊อกวาเลนไทน์ส่วนทางด้านอดีตสามีบอลกฤษณะก็ดูเหมือนว่าจะมูฟออนมีรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ไปท่องเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวว่ารถรายังมีล้อแต่ถ้าเธอท้อยังมีเรานะงานนี้อุ้มลักษณาก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ว่าพาแฟนเด็กเที่ยวดิสนีย์แลนด์ซะด้วยฮิวเรียกว่าทำเอาชาวเน็ตสะดุ้งหยงกันทั้งไทม์ไลน์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแซวหรือจะเป็นการเปิดศึกก็ต้องมาติดตามกันต่อไปตำรวจเฝ้าระวังบ้านจานสองล่าหลังลือเตรียมเปิดรอรับทักษิณได้พักโทษตำรวจเฝ้าระวังบ้านจานสองล่าหลังลือเตรียมเปิดรอรับทักษิณได้พักโทษด้านพ่อค้าบะหมี่ในซอยเผยหวังกลับขายดีเหมือนสมัยทักษิณยังอยู่วันที่15กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากบ้านเลขที่472-474ภายในซอยจรัญสนิทวง69แยก4แขวงและเขตบางพลัดกทม.ของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรหรือที่รู้จักกันในนามบ้านจันสองล่าว่าหลังจากมีกระแสข่าวว่านายทักษิณเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษซึ่งจะครบกำหนดในวันที่18กุมภาพันธ์นี้และจะเดินทางมาพักที่บ้านหลังดังกล่าวปรากฏว่ามีช่างภาพและสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางไปสังเกตการด้านนอกสำหรับบรรยากาศทั่วไปเป็นไปตามปกติมีการทำความสะอาดตัดหญ้าภายในบริเวณบ้านมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอยู่รอบบ้านนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.บางพลัดพร้อมด้วยบก.น.7สแตนบายบริเวณใกล้พื้นที่เพื่อเฝ้าระวังหลังมีความเคลื่อนไหวว่าจะมีการรอรับอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านขณะที่บ้านสามหลังที่อยู่ถัดมาซึ่งเคยเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจรวมถึงที่พักของสื่อมวลชนอีกทั้งเป็นสถานที่พอเลี้ยงไม้ดัดบอนไซของนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตสมัยที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยังคงปิดประตูไม่อนุญาตให้เข้าสังเกตการมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยและสายตรวจของสน.บางพลัดประจำการอยู่ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากร้านบะหมี่ป๊อกป๊อกซึ่งเป็นร้านขายบะหมี่เจ้าประจำในซอยดังกล่าวว่าหลังจากที่นายทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วส่วนคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรพร้อมลูกทั้ง3คนได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีก็เงียบเหงามีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนดูแลบ้านเท่านั้นที่คอยดูแลเป็นประจำทำให้กิจการการขายบะหมี่ขาดรายได้ไปมากพอสมควรโดยเฉพาะช่วงวันหยุดที่สมัยก่อนจะมีคนพลุกพล่านเข้ามาโดยตลอดหวังว่าการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะทำให้กิจการของตนคึกคักและกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดิมสำหรับบ้านจันสองล่า
เป็นบ้านพักส่วนตัวของนายทักษิณและครอบครัวในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีการจัดงานสำคัญหลายครั้งและในปีพ.ศ. 2547เคยเป็นสถานที่รับรองผู้นำระดับโลกอย่างนายจอร์จ H.W. บุชอดีตประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐอเมริกาครั้งมาเยือนประเทศไทยและนายบิลคลินตันประธานาธิบดีคนที่42ของสหรัฐอเมริกาายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่เกิดทุจริตดิจิทัลวอลเล็ตสั่งพัฒนาระบบให้โปร่งใสตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่เกิดทุจริตดิจิทัลวอลเล็ตสั่งพัฒนาระบบให้โปร่งใสตรวจสอบได้มีประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนเตรียมข้อสรุปเข้าประชุมครั้งต่อไปวันที่15กุมภาพันธ์2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่เศษ1ส่วน2567ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานโดยระบุว่าที่ประชุมไม่ต้องการให้เกิดข้อห่วงกังวลเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินโครงการคณะกรรมการไม่ต้องการให้มีข้อครหาในการดำเนินนโยบายนี้จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เป็นอนุกรรมการร่วมหารือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อตอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกานายชัยกล่าวต่อว่าอีกทั้งได้มอบหมายให้กระทรวง DES และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน DGA ศึกษาและดำเนินการตามข้อหารือและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางการขยายขอบเขตการพัฒนาระบบให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริตและยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำอันเข้าข่ายการผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้รับฟังข้อคิดเห็นของทุกหน่วยงานที่ร่วมการประชุมอย่างทั่วถึงและหลากหลายทุกส่วนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างเป็นประโยชน์ถึงขอบเขตปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนข้อห่วงกังวลและการออกแบบมาตรการนี้ซึ่งที่ประชุมจะได้นำไปพิจารณาประมวลความคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำมาหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในช่วงท้ายว่าตลอดเวลาของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนเห็นแววตาความลำบากของประชาชนและต้องการให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ต้องการให้โครงการนี้เกิดการทุจริตจึงตั้งใจที่จะควบคุมเพื่อให้เป็นมาตรการที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนนายชัยกล่าว